วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยนั่นก็คือแอนนาเสือมากันเลยนี่วงการนางงามนะคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยค่ะว่าความสวยของเธอเนี้ยแฟนๆนะตามไปส่งที่สนามบินกันเยอะมากเพราะตอนนี้เตรียมตัวเดินทางไปคว้ามง3เป็นที่เรียบร้อยค่ะถูกครับแค่นั้นยังไม่พอฮะยังมีเหล่าพี่ป้าน้าอานะครับที่เป็นพี่ๆในการเก็บกวาดกทมให้สะอาดเนี่ยนะครับก็ไปส่งกำลังใจให้กับแอนนาเสืออีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นะใช่ดูดิโอ้ยดูดิอลังการมันเป็นภาพที่แบบโอ้ยดีมากเลยอ่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้เป็นแบบพี่ๆพนักงานเก็บกวาดแต่ว่าแบบคือเขาอยากมาให้กำลังใจเหมือนลูกของเพื่อนนะใช่เป็นลูกของเพื่อนนะฮะแล้วก็กรุงเทพสะอาดได้เพราะมีพี่ๆเขาเนี่ยแหละครับจริงค่ะส่วนน้องเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าความพร้อมของน้องเองก็พร้อมมากมีการเตรียมตัวการฝึกซ้อมในทุกๆด้านแล้วนะคะกระเป๋าในคุณผู้ชมหลายคนก็ชอบถามอุ้ยเดินทางไปประกวดแบบว่ามงใหญ่แบบนี้กระเป๋ากี่ใบ12ใบไปเลยจ้า12ใบครับพกพาความมั่นใจนะครับเพื่อเป้าหมายมง3ต้องกลับมาเป็นของคนไทยนะครับงานนี้ฮะต้องบอกเลยครับว่าทาง Miss Universe Thailand นะครับเผยว่าแอนนาเสือเนี่ยพร้อมมากๆเรื่องความงามนะเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเธอฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดีครับใช่ค่ะส่วนการประกวดนะคะ Miss Universe 2022ครั้งที่71นี้นะคะจะจัดขึ้นวันที่15มกราคมนะคุณผู้ชมตามเวลาประเทศไทยก็คือ7โมงเช้าไปจนถึง10โมงนะคะเพราะฉะนั้นได้รู้วันและเวลาแบบนี้คุณเตรียมนั่งหน้าจอแล้วก็รอเชียร์เธอกันได้เลยค่ะใช่ครับโอ้โหยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะขอให้คว้ามง3ให้ได้กับประเทศไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับค่ะ